ไปมาแล้วครับ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 ชะลอเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสำหรับการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนำเป็น Offstart Zero เลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลำโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กิ๊กโก้ลงด้วยนะครับลดทันที100บาทครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกมสายกระชาของเรามันขาดการเติมเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วร้านที่ผมจะแนะนำนั้นคือ CTC Thailand นะครับไม่ว่าจะเติมเงินนะครับหรือว่าเติมผ่าน UID หรือว่าเติมผ่าน ID Password ที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองลิงก์อยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับผู้ชมแนนักล่ารายนี้ครับวันนี้เราอยู่กับเกมซาแรมดังใครยังไม่ขึ้นตำนานซุปตาครูนี่แหละยังไม่ขึ้นนะครับเวียนว่ายตายเกิดกับแบบเพื่อนรักอยู่นะครับพี่ปี้นี้ขึ้นหอคอยราชันกันไปหมดแล้วนะไอ้บงไอ้บอสยังอยู่ตำนานซุปตาส่วนผมนั้นยังอยู่ไพ่ตาอยู่เลยครับถ้าตีง่ายๆคือแข่งอีก4ครั้งชนะอีก4ครั้งก็คือขึ้นตำนานแล้วเออนะครับอยู่อันดับ6ของเซิร์ฟตอนนี้นะครับผมมานะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรนะครับอย่างที่รู้กันว่าผมเป็นสายใต้แป้นอยู่แล้วนะครับและตัวละครที่เข้ามากระชาเหมือนมันฟังนะเหมือนมันรู้แล้วว่ากระชาเก่าแม่งปัญญาอ่อนนะผมด่าไปนะครับเหมือนเขาโอเคนะมีการพัฒนานะยิงยกนิ้วให้เลยนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับปรับเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นมีให้กดชูตแล้วตรงกลางมีเป็นรูปเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นรูปแป้นอาจจะเข้าไม่เข้าเด้งไปทางไหนอันนี้ผมเดานะเพราะว่าตอนนี้นะครับผมอัดตอนบ่าย15นาทีซึ่งมันเพิ่งอัพมา5นาทีเท่านั้นนะครับและตัวละครที่เข้ามานั้นก็คือนะครับคานาตะโทรุนะครับผมก็คือถ้าเราไม่รู้นะครับว่าตัวละครเป็นตัวอะไรนะครับง่ายๆเลยสำหรับคนที่เคยดูการ์ตูนนะครับผมนี่นะครับตัวละครจะเป็นไอ้แว่นจากโชโฮที่เคนจิมันจะถอดแจ็คเก็ตแล้วมันทำนั่งแอคว่าแบบเฮ้ยกูจะลงแล้วไอ้แว่นนี้บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องถึงมือมึงเดี๋ยวกูโชว์เองนะครับผมก็คือไอ้ตัวนั้นแหละนะครับเป็นเซนเตอร์นะครับที่มีจุดเด่นมีเป็นเซนเตอร์นะเป็นจุดเด่นมีเซนเตอร์ที่เป็นจุดเด่นในการอันติออกมาชูตข้างนอกเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูแล้วกันรีวิวคร่าวๆก่อนแต่เดี๋ยวคลิปรีวิวมาแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมออกมายิงข้างนอกเลยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเป็นชูตใต้แป้นนะครับผมเลี้ยงหลบมีหมดนะครับชูตแบบเฟดนะครับขึ้นไปดังหรือแม้แต่กระทั่งดูก็คือพูดง่ายๆเป็นเซนเตอร์ทำแต้มนะครับเห็นสกิลมันทั้งหมดไหมพรสวรรค์แม่งไม่ส่งเสริมต่อการบล็อกแล้วก็รีบาวเลยแม่งเป็นเซนเตอร์ที่มีขนาดตัวที่หนาแล้วก็ทำให้เขาอะเล่นวงในได้เว้ยนึกออกปะเออแต่ความสามารถในการรีบาวจนตบอะฝีมือล้วนๆแต่เป็นเซนเตอร์ที่เพิ่มการทำแต้มเข้ามาครับผมวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าบ้านผมเขาเรียกว่าเขาทำกันอยู่หน้าบ้านครับแล้วผมไม่อัดก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวแม่งงานจะไม่ทันนะครับแล้วมันเพิ่งอัปเดตตัวละครมาก็จะมีเสียงรบกวนขออภัยในเสียงรบกวนด้วยนะครับพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมานะครับผมนี่เลยกระชาใหม่เขาบอกว่าชูทีละ10อันนี้ผมว่าไม่เมคเซนส์มันต้องแพงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเราอัปเดตกิจกรรมกันนิดนึงนะครับตอนนี้กิจกรรมไต่แหลงมาแล้วนะครับใครขึ้นมาถึงระดับไพ่ตายก็จะได้ของรางวัลเยอะมากดูนะโหโคตรเยอะอ่ะคือปั้นได้เยอะมากแล้วก็ถ้าเราปั้นในแว่นนะครับก็จะได้อุปกรณ์ของนะครับพรสวรรค์และก็การ์ดคืนส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วโรงแรมโรงเรียนโชโยนะครับผมเอาไอ้แว่นไปเล่นนะครับก็จะได้พอยต์นะครับผมเติมเงินครบทุกวัน5วันมาอีกแล้วกิจกรรมนี้นะครับผมโอ้เทศกาลไก่ยังไม่รีนะอยากให้รีมากๆเลยเพราะแจกของเยอะมากโดยรวมกิจกรรมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการกลุ่มเป็นยังไงนะครับโอกาสในการออกนะครับโทรุผมขออนุญาตนะครับหลังจากนี้ผมจะเรียกว่าไอ้แว่นชูโฮนะโอกาสในการออกไอ้แว่นชูโฮเนี่ยมีโอกาส 1% นะครับอันนี้คือตัวละครที่เราจะได้เล่นส่วนบัตรฝึกเนี่ยมีโอกาส 1.5 ที่เราจะได้รับบัตรฝึกนะครับผมอุ้ยไม่ใช่อันนี้คือชุดก่อนนะครับเป็นชุดซ้อมบัตรฝึกก็โอกาสเท่ากัน5ใบนะครับใบละ 1.5 นะครับผมแล้วที่เหลือก็เป็นสกิลนะครับตัวละครที่เอาไว้ฝึกนะครับอาทิเช่นอาหาร
บัตรอัปเกรดตัวละครบัตรอัปรูนนะครับบัตรอัปรูนวงกลมนะครับผมจนถึงใบการ์ดบัตรฝึกนะครับผมไม่พูดปั๊มดำเพลงโยนเข้าไปเลยละกันอ๋อก็คือมีแอคชั่นในการโยนสวบแล้วก็อ๋อแล้วก็หมุนต่อถ้ากูโยนไม่ลงล่ะเฮ้ยดูมันเปลี่ยนมาเป็นไอ้นี่30แล้วครับเมื่อกี้ใช้เพชร10เห็นไหมไม่เขียนบอกว่าลูกเล่นกูคืออะไรแต่เมื่อกี้ใช้เพชร10ใครอยากจะหมุนได้หมดอันดับที่2ใช้ตั๋วครั้งละ30ครับผมลูกเล่นมันเยอะขึ้นอ่ะลองเลยแล้วกันลงไปแล้วยังไงต่ออย่าบอกว่ามาถ้ามานี่คือไวที่สุดในบรรดา18ล้านคนคนสูงล้านคนเลยโอ้โหได้บัตรฝึก25ใบกับ30ตัวคุ้มสัสๆเลยแค่นี้ถ้าหยุดคือคุ้มมากแล้วผมโคตรคุ้มแล้วถ้าหยุดคือโคตรคุ้มแต่สังเกตเห็นอะไรไหมครับทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไปเว้ยอันนั้นจะเป็นสีเทาไปเลยเนี่ยอันนี้แหละคือนี่แหละมาถูกทางแล้วไม่ใช่กูหมุนลูกแก้วตำนานแม่ปัญญาอ่อนอันต่อไป50ตัว3 2 1ไปขอยากปั๊บได้ลุ้นหน่อยเด้อเฮ้ยอันนี้เจ็บเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรกูสายฟรีกูเปิดแค่ครึ่งเดียวก็ได้นึกออกไหมลุ้นเฉพาะระยะที่คุ้มต่อไป79ตัวฮะอะไรไอเทมใช้ไม่พออะไรกูมี159มึงใช้79มึงฟันเฟือนแล้วเนี่ยอะไรวะอะไรวะเล่นลิ้นอีนี่มันเล่นลิ้นอีนี่มันเล่นลิ้นอีนี่มันงงอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเล่นลิ้นเหรอเติมเลยละกันเอาละครับไหนมันบอกว่า79ไม่พอกูเติมไปอีก 5,235 เลยละกันก็มาดี 5,200 หรือว่าบัตรกูไม่พอจริงๆว่าเมื่อกี้มันบัตรกูเติมมา 5,300 กูรู้มันไม่พอจริงวะเอาล่ะไม่รู้แหละช่างมันนะครับผมมาอีก79ตอนนี้นะครับเหลือของที่ยังไม่ออก1 2 3 4 5 6 7 8 9ชิ้น9ชิ้นเตรียมตัวมานะครับเดี๋ยวไปสุ่มกันต่อเลย79ตัวไปมาแล้วครับชะลอเอ้าอะไรวะมึงล็อกปะเนี่ยมึงชะลอตรงนี้แล้วมึงก็โดนเลยมึงไม่แบบแก๊กเอาลงนี่ไม่เลยแต่มึงล็อกไปแล้วกูรู้109ตัวนะครับสำหรับการหมุนครั้งที่5นะครับผมไป109ตัวฟับน่ะเห็นนะมึงล็อกอ่ะโอเค139ตัวไป Come on man ปั๊บมาแล้วเหรอเช็ดเด้เสื้อฝึก 1.5 นะเนี่ยมาว่ะเสื้อฝึกมีบาว3ครับอันนี้โอกาสออกแค่ 1.5 นะ 1.5 เท่านั้นนะครับผมเฮ้ยยังเหลือแต้มอีกเยอะมากๆเลยอ่ะหรือว่ากิจกรรมนี้มันจะคุ้มจริงๆวะต่อไปครับบัตรฝึกโอ้โหภาพโปรไฟล์เหรอวะเลือกใช้โปรไฟล์โชโย5ได้หลังครับผมเป็นภาพโปรไฟล์ครับผมดีใจยิบหายเลยว่ะปลื้มปรีตินารีปื้มแต่ผมอยากจะบอกนะครับว่าไอ้แว่นตัวนี้นะครับในเซิร์ฟเวอร์นอกขายอยู่ราคา299เหรียญนะครับผมเนี่ยเหรียญเนี่ย299เหรียญครับขายน่าใช่ครับไม่ต้องหมุนกระชาแบบนี้นะผมไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยตอนหมดตารางเวลาแล้วนะครับเขาจะพามันเข้ามาในราคาขาย 30,000 หรือเปล่านะครับสำหรับใครที่อยากเก็บเงินรอผมว่าก็น่าสนใจอยู่นะครับผมไปต่อ219ครับก็มาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องเมาอ่ะเนาะเปลี่ยนสภาพอีก4ครั้งครับผมครั้งละ269เดี๋ยวดูให้นะว่ากี่บาทครั้งละ150บาทเย็ดเป็ด150บาทต่อครั้งครับกดเนี้ย150บาทครับผมอันนี้คือเป็ด MK ไปอันนี้กดเป็ด MK ไปแล้วถ้ากูได้บัตรฝึก10นะนั่นไงสมพรปากกูเลยกดมี MK ไปนะครับได้บัตรแดง10ใบบัตรแดง10ใบถ้าเปรียบเทียบกับตรงนี้นะครับราคายังไม่ถึง29บาทเลยอ่ะจ่ายไป100กว่าบาทอ่ะโห
แม่งสุดว่ะเอาละครั้งต่อไป329ตั๋วนะครับ329ตั๋วราคาก็ประมาณ200บาทนะครับ200บาทมากดครั้งนี้200บาทนะครับเป็นหมี่หยกมาอีก1แล้วก็เป็นข้าวหมูกรอบมาอีก1นะครับจาก MK ไปมาว่ะถือว่าไม่ล้างตู้ครับบัตรสุด5ใบกับราคา4อุ้ยเชี่ยหลังจากนี้แม่งทรหดอดทนมากเลยเว้ยเชี่ยผมอยากทำให้ดูมากเลยว่าล้างตู้ใช้กี่พอยครับแต่คือผมลอยตัวมาแล้วไงผมยังเหลืออีก 4,000 น่ะถ้าผมกดไปอีกถ้าจะล้างนะมันต้อง1 2กี่ครั้งวะดูยังไงว่ามันออกแล้ววะเนี่ยนี่ออกกันยังวะเนี่ยเทาๆจะล้างตู้อีก2ครั้งครับมีโอกาสประมาณ 1,000 พอยต์ 1,000 พอยต์นี่น่าจะราวๆ600บาทกูไม่เอาดีกว่าครับผมไม่ไหวว่ะเดี๋ยวลองดูการ์ดพรสวรรค์นี่การ์ดพรสวรรค์5ใบพรสวรรค์5ใบหุ้ยหรือว่าคุ้มวะพรสวรรค์5ใบราคาอยู่ที่750พอยต์เราใช้การ์ดแดงแรกได้นะใช้การ์ดแดงแรกถ้าเราไม่รีบอ่ะเราเก็บไว้ซื้ออะไรได้เยอะเลยนะตั๋วโอ้แล้วลดราคาตัวละครด้วยสินค้าแนะนำเนี่ยซื้อบัตรฝึกไอแว่นเนี่ยอันนั้นมัน5ใบครับเราจ่ายตรงนี้500ยังไงเราได้แน่นอนแล้วบัตรฝึกไอแว่นอ่ะอุ้ยเรามีโอกาสได้อะไรเนี่ยเสื้อฝึกเสื้อกันหนาวมิซูอิโอ้กระชาเสื้อกันหนาวมิซูอิอยู่นี่ครับผมไม่ไหววะผมอยากจะล้างตู้ให้ดูนะแต่ผมว่าผมไม่เอาดีกว่าวะแค่5ใบเองอ่ะกับบัตรฝึกอีก10เผลอๆนะมันดีดสปินมันดีดไปเป็น500 600พอยต์ขึ้นมานะโอ้โหกูบอกเลยมึงนอนสตีลบอดี้อยู่กับพื้นอ่ะผมขอไม่เอาดีกว่าวะโหดเกินรับรางวัลเติม5ครั้งโหดเกินครับขออนุญาตถอนตัววะเนี่ยได้แล้วเห็นไหมของรางวัลใช้ง่ายสบายบื้อเอาละครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปปั้นไอ้แว่นก่อนนะเดี๋ยวจะทำมาแบบฟูลเลยนะครับแล้วสกิลไหนหน้าปั้นนะครับมันเก่งในด้านไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวในคลิปต่อไปแต่คลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนิ้วโป้งเอามุดจมูกไม่ใช่นิ้วโป้งเอามุดหูไม่ใช่นิ้วโป้งมาทำอย่างนี้ไม่ใช่กดไลค์ดินะครับเอามากดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะครับเพื่อนคลิปวิดีโอต่อไปผมจะได้รีบทำมีกำลังใจมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับสำหรับคนที่รอดูไอแว่นจากโชว์เดี๋ยวผมปั้นให้ดูอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมาเร็วมาช้ารอไว้เลยนะครับมาแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับขอญาตขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากที่มารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับเจอ